คือเบรกแรกเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับพี่มานพี่พี่มานพี่อัดรายการอยู่หรือเปล่าเสร็จแล้ว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 ตกใจหมดเลยมาแต่เช้าเลยว่ามาแถวนี้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงมาแถวนี้เหรอแวะมาแถวนี้ค่ะพี่ใช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 ่สวยมากขอบคุณมากที่ลงทั้งแรงกายแรงใจเลยลงมาเต็มที่เลยค่ะพี่สวยมากได้ดูไหมไป RCA นี่ไม่เห็นนี่ได้ดูไหมไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องดูหนึ่งปีเต็มพอดีที่ผมไม่ได้เจอคริสหอวังจากครั้งแรกที่เธอมาเป็นแขกรับเชิญของผมในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอจำได้เลยครับว่าครั้งนั้นผมสนุกสุดเหวี่ยงเลยครับกับการเต้นคู่กับคริสมากไม่รู้ว่าหนึ่งปีผ่านไปชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับหนึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงก็รวยขึ้นโอสาธุครับพี่คือไอการทำงานหนักก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าอาชีพก็เปลี่ยนไปเงี้ยวิธีการทำงานก็ไม่เหมือนเดิมคือแต่ก่อนอาจจะเป็นสอนเต้นซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นถ่ายอะไรเยอะกว่าแล้วความรักที่มาใหม่เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วก็ดีค่ะมันก็เรื่อยๆค่ะไทยรัฐนี่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมเห็นคุณศึกษาและชอบอ่านทุกวันเลยละก็รับอยู่ค่ะโอเคไหมดีไหมก็ดีค่ะอ่านรู้เรื่องก็มีหลายเซกชันนะคะมีขึ้นรบกวนมีแล้วเขามีเซกชันมีส่วนที่ชื่อว่าอ้อมนะอ้อมอ้อมอะไรนะมีนะก็มีค่ะพี่ก็โอเคทุกคนอยากรู้ว่าจะแต่งงานกันหรือเปล่ามันเป็นแค่เรื่องของแบบวันนี้อะไรเงี้ยคือเลิกคิดแล้วเรื่องแบบจะแต่งงานหรือชีวิตฉันจะมีความสุขตอนท้ายตอนจบตอนอะไรจะมีลูกหรือไม่อยากคิดแล้วอะค่ะแต่ถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขผมก็แกล้งถามโน่นถามนั่นถามนี่คริสไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วประเด็นซีเรียสของผมก็คือคริสสนใจที่จะเป็นพิธีกรทอล์กโชว์หรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆคริสน่าทำรายการทอล์กนะแล้วพี่ว่าคริสเหมาะทำรายการทอล์กทำรายการทอล์กเหรอคะคือเนี่ยทอล์กสัมภาษณ์คนไงแบบสัมภาษณ์คนไม่รู้นะไม่รู้ทำได้หรือเปล่าพี่เพราะที่คริสทำพิธีกรนะคะคริสทำวาไรตี้คริสก็เป็นพิธีกรปกติแต่อย่างพี่วูดดี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เรื่องความรักอย่างเงี้ยคริสก็ไม่ค่อยอยากพูดกับใครนะแต่พอมาเป็นพี่วูดดี้แล้วก็ไม่รู้อ่ะก็พูดไปเหมือนเล่าเพื่อนฟังพี่ว่าเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเราต้องจริงพี่ไม่ได้คิดว่ามีกล้องตั้งอยู่ตอนนี้นะพี่แค่คิดว่าพี่เจอหน้าคริสพี่รู้สึกยังไงอยากถามอะไรพี่ก็ถามมันไม่ได้ละล่ามละล้วงไงเราไม่ได้ล่วงเกินไงแต่คือพี่วูดดี้คิดอย่างนั้นไงคะแต่คนที่มารายการพี่วูดดี้อ่ะเขาก็ต้องเกรงกันปกติโอ้ยกล้องเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่พี่ถามอะไรเขาก็ตอบหมดเลยหนูก็ไม่เก็ตคนที่มานั่งคุยกับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เรียกว่าแขกนะพี่เรียกว่าเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นแขกเนี่ยมันจะมีระยะทางระหว่างเราเหมือนมันจะมีกำแพงกั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องทลายกำแพงแล้วเราก็ต้องรู้สึกสบายๆกับแขกและกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะรู้สึกดีกับเราแต่วันนี้พี่ยินดีที่จะเล่าเรื่องหลังให้ฟังนะอุ้ยลืมไปเพื่อนมีอยู่โปรเจกต์นึงซึ่งพี่จะต้องไปมีสัมภาษณ์คนคนนึงที่ต่างประเทศแต่พี่ไปไม่ได้แล้วพี่มั่นใจว่าคุณจะต้องชอบเขาคนนี้แต่พี่ยังไม่บอกคือใครแต่คุณต้องสัญญาก่อนว่าคุณจะต้องหาเวลามาให้ผมเทรนไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเคลียร์คิวทุกอย่างโอเคเคลียร์ทุกอย่างและพี่จะบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเพราะว่าไหนๆคุณคิดอยากจะสัมภาษณ์คนแบบจริงจังเนี่ยพี่ว่านั่นน่าจะเป็นศิลปินหรือดาราเอาไทยไม่เอาดีกว่าเอาฮอลลีวูดเลยดีกว่าและเราเป็นรายการเดียวที่จะได้สัมภาษณ์เขาในเอเชียนี่คือแบรดพิตยังไม่บอกอ๋อยังไม่บอกอาจจะใช่ก็ได้ใครจะไม่รู้นี่แวะมาได้งานนะเนี่ยแวะมาแล้วได้งานวันไหนอ่ะหนูเรียกคิวด่วนเร็วๆเนี่ยเร็วๆและแล้วผมก็ได้พิธีกรที่จะไปสัมภาษณ์ศิลปินอันดับหนึ่งของโลกแทนผมแล้วแหละครับแต่ตอนนี้มาเฉลยให้เธอฟังดีกว่าครับว่าเธอจะได้สัมภาษณ์ใครพี่ว่าพี่จะเฉลยให้ฟังดีกว่าว่าคนที่คุณจะได้ไปสัมภาษณ์คือใครบอกมาเลยพี่บอกมาเลยเขาคือผู้ชายที่สาวๆทั่วโลกคลั่งใครโอ้ยพี่วูดดี้บอกว่าเขาคือบุคคลซึ่งคริสเคยเอ่ยชื่อเข้ามาครั้งหนึ่งว่าคือชอบเขามากเขาคือนักร้องที่มีแฟนคลับเยอะมากในขณะนี้และสาวๆทั้งโลกกรี๊ดอยากจะเจอเขาผมจะเปิดโอกาสให้คริสได้สัมภาษณ์จัสตินบีเบอร์พี่วูดดี้แต่พี่ต้องเทรนหนูตื่นเต้นหนูเจอจัสตินบีเบอร์หนูตื่นเต้นหนูเจอเขาหนูจะแบบ
สิ่งที่พี่บอกหนูเช่นเราต้องเป็นเพื่อนเขาเราต้องเป็นเพื่อนเขาเราต้องทำใจเย็นใจเย็นก่อนแล้วคุณจะต้องเดินทางไปคุยกับเขาถึงประเทศที่ไหนก็ได้ค่ะพี่ที่ไหนก็ได้ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ก็ต้องทำมาขอบคุณมากค่ะพี่มันจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกแน่ๆมันจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกแน่แน่นอนไม่ทำให้พี่ผิดหวังคุณจะต้องเป็นตัวแทนของวูดที่เกิดมาคุยคุณจะต้องมั่นใจแล้วคุณจะต้องไปเอนจอยมากๆในการสัมภาษณ์ Justin พี่ว่าเราใช้โอกาสตรงนี้ในการคุยหน่อยดีไหมค่ะในการสัมภาษณ์ Justin Bieber เนี่ยแน่นอนเขาเป็นเด็กที่ดังมากตอนนี้คุณก็ชอบเขาไม่ใช่เหรอใช่ค่ะพี่คือเขาเป็นเด็กใช่คือคุณไม่ได้ชอบเขาเหมือนแบบอุ้ยชอบเหมือนอุ้ยผู้ชายหรือจะเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กแล้วเขาเก่งแล้วคนกรีดเขาทั้งโลกอะตอนนี้ทั้งโลกได้ข่าวมาว่าค่าตัวแพงมากพี่แล้วเขาจะคุยกับหนูหรอเขาอาจจะไม่อยากคุยกับหนูก็ได้นะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จะบอกทีมงานแล้วกันว่าคนที่จะไปคุยกับเขาเนี่ยไม่ใช่พี่แต่จะเป็นคริสหอวังแทนดีไหมจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มีโอกาสเห็นนะฮะคนไทยได้สัมภาษณ์จัสตินบีเบอร์และคนนั้นก็คือคุณนั่นเองแต่การเตรียมการเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะต้องใช้สมาธิมากๆนะครับคุณจะมีเวลาในการคุยกับเขาแค่20นาทีและเราจะเป็นรายการเดียวในเอเชียที่จะได้สัมภาษณ์จัสตินบีเบอร์ผมก็ได้สอนเทคนิคต่างๆมากมายเลยครับที่คริสจะต้องรู้เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เด็กหนุ่มระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์เป็นความลับที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้จะต้องแบ่งปันให้คริสเขาซะหน่อยแล้วครับคริสผมจะเปิดโอกาสให้คริสได้สัมภาษณ์จัสตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์พี่โอดี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยคริสก็มาญี่ปุ่นมาถึงโอซาก้าจนได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคริสก็จะได้เจอศิลปินหนุ่มที่อายุเพียงแค่16ปีแต่ตอนนี้เนี่ยดังที่สุดในโลกมีแฟนคลับเยอะที่สุดในโลกจัสตินบีเบอร์ค่ะใช่แล้วล่ะครับภารกิจที่วูดี้จะมอบหมายให้กับคริสไปทำแทนก็คือการไปสัมภาษณ์ศิลปินที่ดังที่สุดในโลกขนาดนี้ด้วยวัยเพียง16ปีจัสตินบีเบอร์ได้ทำลายทุกสถิติวงการเพลงที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ครับด้วยจำนวนแฟนคลับที่มากที่สุดศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่มีอัลบั้มติดอันดับ1บิลบอร์ดชาร์ตและจำนวนครั้งที่คนเข้าไปคลิกดูคลิปของเขาใน YouTube กว่า 1,000 ล้านครั้งครับอะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มอัจฉริยะคนนี้มาไกลได้ขนาดนี้เดี๋ยวคริสจะพาพวกเราไปพบกับเขาแน่นอนฮะพี่วูดดี้ช่วยคริสด้วยช่วยคริสด้วยโอ้ยหน่อยมากเลยเนี่ยพี่คะหนูขอโทรหาพี่วูดดี้ได้ปะคะได้ค่ะไม่ได้ทวิตหาพี่วูดดี้ก็ได้พี่วูดดี้คะเวลาคริสตื่นได้อะไรมากๆคริสจะพารานอยไปก่อนอย่างเงี้ยก่อนเข้าห้องเนี่ยพี่วูดดี้มีแบบวิธีอะไรที่แบบนอกเหนือจากการหายใจเข้าหายใจออกแล้วพี่หนูว่าต้องทำอะไรอีกอะหนูพารานอยฝึกจิตแล้วฝึกจิตว่าคุณกำลังเดินเข้าไปคุยกับผู้ชายคนนึงที่อายุ16ปีเป็นชาวต่างชาติเขาก็คือคนที่ชื่อจัสตินบีเบอร์ลบไปเลยว่ามีคนกรี๊ดเขาเยอะขนาดไหนคุณกำลังเดินเข้าไปในห้องนึงเจอคนคนนึงว่าคุณไม่ใช่แค่คุยกับเขาคุณจะต้องบอกตัวเองอย่างนั้นอย่ากลัวว่ามีกล้องตั้งอยู่ทำใจให้สบายและมีความสุขกับมันแล้วคุณจะต้องบอกตัวเองนะก่อนสัมภาษณ์ว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ได้แล้วถ้าพลาดแล้วพลาดเลยหน้าหน่อยมันจะออกหน้าความกลัวมันจะออกคุณจะต้องมีความสุขโอกาสที่คุณได้เนี่ยมันคือโอกาสซึ่งหาได้ยากมากผู้หญิงทั่วโลกอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดจัสตินบีเบอร์แต่คุณจะได้คุยกับเขาอ่ะพอแล้วไม่ต้องคิดแล้วพี่คิดซะว่าแค่นี้คิดซะว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายคนนึงค่ะไม่ได้หน้าตาดีน้องชายคนนึงอายุ16ชื่อจัสตินบีเบอร์เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะมีความสุขแล้วมันจะสบายเข้าไปก็ยิ้มยิ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าตื่นเต้นจริงๆเนี่ยพี่แนะนำก็คือว่าให้ทำใจโอ้โหพี่บุญดีขอบคุณมากพี่แล้วถ้าเกิดว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ออกมาแย่เนี่ยผมจะโกรธมากถามว่าคนในเมืองไทยอ่ะจะโกรธขนาดเจ้าของรายการว่าที่เกิดมันคือจะโกรธขนาดไหนดีกว่านะไม่ต้องคิดว่าแบบว่าบีเบอร์จะรู้สึกยังไงดีมั้ยหนูมั่นใจผมไม่เคยส่งใครไปสัมภาษณ์แทนผมนี่เลยครั้งแรกเพราะผมเชื่อว่าคุณทำหนูมั่นใจหนูทำได้คุณผู้ชมค่ะคุณสุรนอยมากแต่ไม่ได้ค่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเขาเดินเข้ามาใช่ไหมคะเราจะต้องมั่นใจสวยเราเป็นแบบรายการเดียวที่ได้สัมภาษณ์ในเอเชียทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ดีที่สุดค่ะ
พี่หนูขอสวดมนต์ก่อนนะคะสู้ๆนะครับคริสเอาละครับตอนนี้คริสหอวังพร้อมแล้วนะครับหรืออาจจะไม่พร้อมเนาะที่จะสัมภาษณ์เด็กอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้จัสตินบีเบอร์แต่ตอนนี้จัสตินก็เดินทางเข้ามาพบคริสแล้วแหละฮะพร้อมกับลุคเด็กแว่นซะด้วยดูสิครับว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะเป็นยังไงเอาใจช่วยคริสด้วยนะครับ My name is Chris. Chris, nice to meet you, Chris. Anyway, I know that so many people are so jealous of me right now, including all the press outside, because they all want to come in, and we're the only TV show in Asia to get exclusive interview with you. So awesome. Very nice meeting you again. Nice meeting you too. Can you say hello to all the Thai fans that are watching right now? Can we look at the camera? All right, what's up, Thai fans? Thanks for watching. I'm glad to be here. I'm with this lovely lady. She's gorgeous. Is the fan in America and in Asia, are they different? Well, of course, they scream for you, but are they different? Like how did? No, I mean the fans are pretty much the same. They both scream really loud, and they both, you know, are really, you know, they want to really get close to me. But you know, the fans in Asia so far have been really like respectful of your space. Like they won't come up and like try to grab you and stuff. Yeah. That you know about Thailand. What else do you know about Thailand? Do you know? Thailand. Food? Food, yeah, it's spicy. Spicy? Yeah. Have you ever tried? Yeah, Thai food, yeah. Do you remember what kind? I don't know, I just remember there was rice. Rice and spicy. Spicy. Anyways, we have a very unique thing, which is language. Can you please say, like, hello in Thai for us? Okay, what is it? Sawasdee. Sawasdee. I love you, Thai fan. Okay, cool. Sawasdee krab. Sawasdee krab.คนไทยคนไทยผมรักคุณผมรักคุณ Great Thank you That's very good ช่วงแรกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคริสและนี่คือเจ้าของสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้ในโลกครับด้วยจำนวนพันล้านครั้งที่คนเข้าไปชมผลงานของจัสตินบีเบอร์ใน YouTube เขาจะรู้สึกยังไงครับที่ตัวเองโด่งดังสักขนาดนี้ I found you on YouTube YeahLast year, really? I'm so late. And by the time I look at your YouTube, you had like so many viewers already. And now it's like a billion. Yeah. It's a billion. How do you feel? It's a super number. I can't believe it. It's crazy. You know, I'm really glad that, you know, all my fans are supportive online. And that's really how I got my start. You know, I started posting videos on YouTube. So to have the number one video on YouTube is really special to me.It's, of course, it's special, but like, how do you feel? Like, do you ever imagine that you would have a billion hit on your video? It's crazy. No, I mean, I don't know. I don't know if it's a billion, but it's a high number, which is crazy to me. So with all the clips together, you post how many? Do you remember? Yeah, before, you know, really the fame started, it was about 15 videos that were posted. In that 15 videos, if I asked you to choose one video for the fan to like really see, this one you can't miss. I sang So Sick by Neo. So Sick by Neo. Mm-hmm. I have to search that. Yeah, it's good. I was singing on stage at this talent contest and it was cool. Anyways, with this YouTube like a billion hit viewer, a lot of people and a lot of fans in Asia are thinking that like, oh, Justin Bieber's gonna be the next Michael Jackson. He's gonna be so famous and we have hope in him. Do you think you're gonna get to that level? And I think that it's possible. I think anything's possible. But, you know, I think that I gotta, you know, Michael Jackson worked really hard. So, you know, I just have to remain humble and like, remember that, you know, the sky's the limit and just, I gotta work hard. Who would be your favorite artist? My favorite artist? Well, I like Michael Jackson, Usher. Of course. I like Neo. I like who else do I like? Any girls like divas? Yeah, I like Beyonce. Cool. I like Gaga. I think she's really cool.